สวัสดีครับคุยดูเดียวกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไป1ตอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเดินทางอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยมานะครับก็มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์กับประชาชนไทยนะครับที่เขาใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ครับไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงครับไปที่จังหวัดลำปางไปที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีความอบอุ่นครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากครับคนก็มีการออกมาแสดงพลังออกมาแสดงจุดยืนทางด้านประชาธิปไตยพอสมควรผมก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีในการพูดคุยนะครับให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยกันไปพอสมควรก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองรับอาสาเอาไว้นะครับว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปสู่กระบวนการในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายๆที่ครับก็เห็นภาพบรรยากาศนะครับเห็นภาพสิ่งสวยๆงามๆนะครับท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้พบได้เจอนะครับก็คือท่านนายแพทย์ประสงค์นะครับประสงค์บุญพงศ์นะครับก็ท่านก็เป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยท่านหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยได้เปลี่ยนทัศนคติทางด้านงานประชาธิปไตยกันพอสมควรนะครับก็ถือว่าเราจะร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการทำงานประชาธิปไตยกันทางกรุงเทพเองนะครับก็มีกิจกรรมนะครับก็ถือว่ามีการแบ่งกันทำงานนะครับในช่วงนี้อิสระชนเองก็มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารคนสนามหลวงเพิ่งเสร็จไปหมาดๆเลยนะครับก็เจ้าภาพเองก็ลงไม้ลงมือในการทำอาหารเองนะครับก็บริษัทแองทองพัฒนานะครับก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารคนสนามหลวงมีการแจกเสื้อผ้าของคนสนามหลวงด้วยนะครับก็การแบ่งปันนะครับวันนี้ในเดือนนี้นะเดือนมกราคมก็ภารกิจในเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนสนามหลวงก็เสร็จสิ้นไปนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของความเป็นกันเองนะครับมีสนุกสนานมีบรรยากาศของการคุกคักขักว่างแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการที่คนตั้งใจจริงครับมาช่วยกันทำนะครับมาช่วยกันแบ่งปันในสังคมซึ่งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงสามารถทำได้แล้วคนทุกสีก็สามารถทำได้ครับว่าเมื่อใดก็ตามเราพูดถึงการแบ่งปันเราพูดถึงการสร้างโอกาสให้กับคนในสังคมสีเสื้อไม่มีครับความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองก็ไม่มีครับมีเพียงโอกาสมีเพียงความคิดเห็นที่เป็นความสุขในสังคมครับเมื่อใดก็ตามเราสามารถสร้างสิ่งนี้ได้แล้วมันจะสามารถลดทอนความขัดแย้งได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมกลับมามีความเป็นปกติสุขเพียงเรามองคนให้มันเท่ากันครับไม่ว่าคุณจะสีไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเห็นความทุกข์ยากของประชาชนเห็นประชาชนหรือเห็นใครก็ตามที่อยู่ตามท้องถนนถูกรังแกถูกทำร้ายแล้วคุณไม่สามารถอดทนได้ที่จะยืนดูเฉยๆคุณคือพวกเดียวกับพวกเราครับอิสระชนคือคนที่อยากจะเห็นคนที่มองคนเท่ากับคนสังคมแห่งนี้เป็นสังคมแห่งโอกาสและถ้าเหมือนเราใดก็ตามเราสามารถปรารถนาให้สังคมเหล่านี้สังคมแห่งนี้เป็นสังคมแห่งโอกาสเราจะสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมได้นะครับภาพต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นเราอยากที่จะให้คนไทยได้สร้าง
โอกาสเหล่านี้กันบ่อยๆนะครับมูลนิธิอิสระชนเองนะครับก็ยังยินดีเป็นสื่อกลางเป็นสะพานในการแบ่งปันโอกาสเหล่านี้ท่านจะแบ่งปันโดยการเดินก้าวเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเป็นโอกาสร่วมกับเราโทรศัพท์ติดต่อมาหาเราก็ได้นะครับในเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะแสดงให้ท่านเนี่ยครับก็เป็นโอกาสที่เราถือว่าประสานงานกันได้แต่ท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะคุยนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาเป็นอาสาสมัครหรือเข้ามาแบ่งปันด้วยตัวเองท่านเองก็สามารถสนับสนุนเป็นงบประมาณเป็นการทำงานนะครับเป็นการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารหรือเป็นการซื้ออุปกรณ์ทางด้านยาและเวชภัณฑ์นะครับในการที่ลงมาทำงานเราก็ยังยินดีครับมูลที่อิสระชนก็ยังมีช่องทางเปิดรับให้ท่านได้ดูแลกันนะคนในสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากที่จะให้ท่านมองว่าเป็นเรื่องที่ท่านทำไม่ได้ทำได้ครับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพียงเราเริ่มต้นและลงมือทำอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะให้มีอยากจะให้เป็นนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับภารกิจเร่งด่วนภารกิจสำคัญลืมไม่ได้เลยครับเราอยากจะเห็นนกกระดาษสีแดงครับบ้านละ112ตัวคนเสื้อแดงทำได้ไหมครับถ้าคนเสื้อแดงทำกันได้เราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศนี้อีกครั้งนึงเราจะทำให้พื้นที่ของการเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยปรากฏของสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพนกกระดาษสีแดงคนละ112ตัวเราจะทำให้ได้ครับแขวนหน้าบ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกิจกรรมรวมกันครั้งใหญ่เราจะนำนกกระดาษสีแดงเหล่านี้มาแสดงพลังให้สังคมให้ทุกองค์คาพยพเห็นครับว่ามีคนเห็นด้วยกับการดำเนินงานของคณะนิติราษฎร์เป็นจำนวนมากให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับเราจะลากันไปแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ